มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองฆ่าตัวเจนนี่รัชนกหลังนั่งแท่นผู้ประกาศข่าวรายการดังหลังเปิดตัวเป็นผู้ประกาศข่าวมีทั้งกระแสด้านลบแล้วก็ด้านบวกนะคะสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปรากฏตัวผ่านหน้าจอทีวีทางด้านอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับบทบาทพิธีกรข่าวคนใหม่สำหรับรายการทุบโต๊ะข่าวค่ะและทางด้านสาวเจนนี่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงค่าตัวกับบทบาทการทำผู้ประกาศข่าวว่าในบรรดาอาชีพที่เคยทำมาทั้งหมดอันนี้น้อยสุดแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปถ้าคนทั่วไปก็คืออยู่ได้สบายๆเราเองไม่ซีเรียสในจุดนี้เพราะว่าอยากทำงานที่ตัวเองมีความสุขบ้างงานนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชอบมันมากกับบทบาทที่ได้รับงานนี้ไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อเงินแต่ว่าตั้งใจทำเพื่อพิสูจน์ว่าเราเองก็มีความสามารถหลากหลายด้านแถมยังเป็นอีกหนึ่งความฝันของเราอยากเข้าไปนั่งอยู่ในทีวีอยากเป็นพิธีกรสองฆ่าตัวเจนนี่รัชนกหลังนั่งแท่นผู้ประกาศข่าวรายการดังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ